สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมเค้กกันค่ะเค้กที่เราจะทำวันนี้นะคะคือเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มค่ะเป็นเมนูขนมที่ทำไม่ถึงกับง่ายแล้วก็ไม่ถึงกับยากอาจจะอยู่ในระดับความยากที่กลางๆนะคะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีไข่ไก่เบอร์4 3ฟองค่ะแป้งเค้ก50กรัมน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมแต่ว่าสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะน้ำมันพืช45 ml ค่ะนมสดรสจืด45 ml ผงโกโก้15กรัมผงฟู 1/4 ช้อนชาค่ะครีมออฟทาท่าหากใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใช้ 1/4 ช้อนชาค่ะแล้วก็สุดท้ายเกลือ 1/4 ช้อนชาค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมนะคะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะไข่ไก่เนี่ยเราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทำในส่วนของไข่แดงก่อนค่ะเทไข่แดงลงในชามผสมนะคะจากนั้นก็แบ่งน้ำตาลไอซิ่งมาประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือว่าเราจะกะเอาก็ได้นะคะใช้ตะเกร้ามือตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นมสดรสจืดน้ำมันพืชแล้วก็เกลือลงไปค่ะแล้วเราก็จะคนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่แป้งเค้กผงโกโก้แล้วก็ผงฟูลงไปค่ะคนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีแป้งไม่เป็นเม็ดนะคะแล้วก็เราต้องไม่คนนานเกินไปนะคะถ้าเราคนจนเขานานเกินไปเนี่ยแป้งเค้กของเราจะเหนียวหนืดแล้วก็ไม่ขึ้นฟูนะคะเมื่อเขาเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักในส่วนของไข่แดงไว้ก่อนค่ะต่อมาเราจะมาทำในส่วนของไข่ขาวค่ะเทไข่ขาวลงไปในชามผสมนะคะจากนั้นก็ใส่ครีมออฟทาท่าค่ะอย่างที่บอกไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใช้ตะกร้าไฟฟ้าตีจนส่วนผสมเขาเลื่อนขึ้นฟูเป็นฟองหยาบๆแบบนี้นะคะเมื่อเขาฟองหยาบแบบนี้เนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยให้เราแบ่งใส่ประมาณ 2-3 รอบนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำตาลจนหมดแล้วเนี่ยก็ตีต่อด้วยสปีดปานกลางนะคะตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมของไข่ขาวของเราเนี่ยขึ้นฟูตั้งยอดอ่อนแบบนี้ค่ะถ้ายอดอ่อนก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะนำในส่วนของไข่ขาวเนี่ยมาผสมกับส่วนของไข่แดงที่เราทำไว้ตอนแรกค่ะใช้ไม้พายนะคะค่อยๆตะล่อมให้ไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยเข้ากันดีค่ะโดยส่วนของไข่ขาวเนี่ยเราจะแบ่งใส่ประมาณ 2-3 ครั้งนะคะในส่วนของการคนผสมระหว่างไข่ขาวแล้วก็ส่วนของไข่แดงเนี่ยเราจะใช้ไม้พายนะคะเราจะไม่ใช้ตะกร้อเป็นอันขาดเลยเพราะว่าถ้าเราใช้ตะกร้อเนี่ยฟองอากาศก็จะยุบหมดค่ะทำให้เค้กของเราไม่ขึ้นฟูนะคะเมื่อเราผสมทั้ง2อย่างเนี่ยเข้ากันดีแล้วเราก็นำเขามาหยอดใส่พิมพ์ค่ะหยอดให้เขาอยู่แค่ครึ่งพิมพ์ก็พอนะคะอย่าให้เกินกว่านี้ไม่อย่างนั้นเวลาอบออกมาเนี่ยเค้กจะฟูแล้วก็ล้นออกจากพิมพ์แล้วก็จะไม่เหลือที่ให้เราใส่หน้านะคะเมื่อเราหยอดลงพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำเข้าอบ165องศาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์แล้วก็เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนของตัวเนื้อเค้กไว้ก่อนค่ะต่อมาเราจะมาทำหน้านิ่มกันค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในการทำหน้านิ่มเนี่ยก็จะมีนมสดรสจืด500 มิลลิลิตรค่ะเนยสดเค็ม50กรัมผงโกโก้30กรัมค่ะผงเจลาติน1ช้อนชาค่ะแป้งข้าวโพด30กรัมแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมปรับเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะเริ่มจากแช่เจลาตินในน้ำก่อนค่ะใส่น้ำลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีค่ะส่วนแป้งข้าวโพดเนี่ยเราจะนำเขามาผสมกับนมนะคะประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะละลายเขาเฉยๆเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเทลงไปผสมกับนมเนี่ยเขาจะได้ไม่เป็นเม็ดแล้วก็จะคนยากค่ะเมื่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วนะคะเราก็จะนำนมสดของเรามาเทลงในหม้อค่ะตั้งไฟด้วยไฟอ่อนย้ำว่าต้องเป็นไฟอ่อนนะคะไม่อย่างนั้นหน้านิ่มของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายๆเลยจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลแล้วก็คนให้เขาละลายเข้ากันดีค่ะเมื่อทั้งสองอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะ
คนต่อจนกว่าผงโกโก้เขาจะละลายดีนะคะเมื่อโกโก้เริ่มละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวแป้งข้าวโพดที่เราละลายเอาไว้ตอนแรกลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของช็อกโกแลตหน้านิ่มของเราเนี่ยเขาจะเริ่มมีความเข้มข้นแล้วก็หนืดขึ้นแบบนี้นะคะคนมาสักพักนะคะตัวหน้าช็อกโกแลตของเราเนี่ยจะเริ่มมีความหนืดขึ้นมาเล็กน้อยพอเขาเริ่มหนืดเนี่ยเราก็จะใส่ตัวเจลาตินที่เราละลายเอาไว้ตอนแรกลงไปค่ะคนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนตัวเจลาตินละลายดีแล้วก็ตัวหน้านิ่มของเราเริ่มมีความเหนียวหนืดขึ้นแล้วก็เวลาคนเนี่ยจะเป็นรอยตะกร้อขึ้นมาให้เห็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ใส่เนยสดลงไปค่ะคนต่อจนเนยของเราเนี่ยละลายดีเลยนะคะเมื่อเนยละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะนำตัวหน้านิ่มของเราไปหยอดลงบนหน้าขนมเค้กได้เลยค่ะนำหน้านิ่มมาหยอดลงบนขนมแบบนี้นะคะแนะนำว่าเวลาเทให้เทเร็วๆกะขนาดให้พอดีนะคะอย่าให้เขาล้นออกมาจนเกินไปค่ะเมื่อเทเสร็จ1พิมพ์เนี่ยก็ให้เรารีบเคาะทันทีเลยนะคะเพื่อที่ว่าตัวหน้าขนมของเราเนี่ยจะไม่เป็นรอยคลื่นเหมือนเวลาที่เราเทเขาอะนะคะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยตัวขนมหน้าขนมเนี่ยจะเป็นคลื่นแน่นอนค่ะเราก็จะดูไม่น่ารับประทานค่ะหลังจากเทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักทิ้งเอาไว้จนกว่าหน้าขนมเนี่ยจะเซตตัวดีจะพักข้างนอกหรือว่าจะพักในตู้เย็นก็ได้นะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มของเราในวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ได้ทำง่ายแต่ก็ไม่ได้ทำยากค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ